สวัสดีครับพบกับ Vapor Channel นะครับคลิปนี้จะมาให้ดูอะตอมซับโอมแท้งนะครับแล้วก็มีคอย RBA มาให้ด้วยนะครับ RBA ย่อมาจาก Rebuildable Atomizer นะครับแพ็กเกจจิ้งจริงๆเป็นยังไงในเวอร์ชันวางขายผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขายอะไรสักอย่างนะครับแล้วตัวนี้ราคาเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับคือเพียงแค่เห็นข้อมูลจากในเว็บไซต์ของทาง Geekwave นะครับอะตอมตัวนี้ส่งให้จากทาง Geekwave นะครับแพ็กเกจจิ้งเป็นแพ็กเกจจิ้งสำหรับรีวิวเวอร์เลยผมเขินทุกครั้งตอนที่ได้ยินคำว่ารีวิวเวอร์อะไรเงี้ยผมไม่อยากจะเรียกตัวเองเต็มปากว่าเป็นรีวิวเวอร์ยังไงไม่รู้โอเคแต่ว่าผมได้กล่องเวอร์ชันนี้มานะครับจากทาง Geekwave นะครับคือกล่องไม่สามารถอ้างอิงอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันวางขายนะไม่ใช่เวอร์ชันวางขายนะครับเวอร์ชันวางขายน่าจะเป็นอีกแบบนะครับแม่ข้างล่างนะครับคงหลุดโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ Dear friends thank you for reviewing Geekwave's products แล้วก็จาก Geekwave นะครับผมก็ต้องแล้วจริงๆเขาคงมีเว้นไว้ให้สำหรับเช็คนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือไม่สามารถบอกอะไรได้นะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเพื่อมาทำคลิปแหละครับเพื่อมาทดลองใช้แหละนะครับแต่ว่าข้างในผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะทำนองนี้นะครับก็มีตัวอะตอมมาให้นะครับมีคอยมาให้1สำรองมาให้อีก1คอยนะครับแล้วก็มีแท้งแก้วนะแล้วก็ด้านล่างวายหยิบทางไหนจะง่ายเนี่ยโอ้ขอเอาของออกเลยแล้วกันนะครับก็จะมีถุงสแปร์นะครับด้านล่างนะก็เป็นอุปกรณ์ของทาง Geekwave ที่เราคุ้นเคยกันแหละครับก็จะมีโอริงสำรองมาให้นะครับโอริงต่างๆนะครับมีน็อตเสามาให้4ตัวนะครับมันใช้สำหรับน็อตเสาหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช้กับ RBA ได้นะครับโอริงก็เป็นสีส้มนะครับแล้วก็สีฟ้านะแล้วก็สีใสเนี่ยติดมากับตัวอะตอมแล้วนะครับโอริงใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเครื่องมือรูปตัวทีนะครับไขควงรูปตัวทีเป็น6เหลี่ยมเล็ก6เหลี่ยมใหญ่แล้วก็ไขควงแบบแฉกนะครับตัวนี้เนี่ยทาง Geekwave ส่งมาให้ส่งคอย RBA มาให้ด้วยนะครับก็ในเวอร์ชั่นวางขายน่าจะมีให้ขูดนะครับแล้วก็เช็คว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ว่าในแพ็คเกจจิ้งที่มาเนี่ยที่ซื้อเขาจะมีคอยมาให้ในตัวอะตอมแล้ว1ตัวนะครับแล้วก็มีคอยสำรองมาให้อีก1ตัวไม่ได้มีคอย RBA มาให้นะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจก็คงต้องซื้อเพิ่มเอานะครับผมจะบอกว่ามันเป็นอะตอมที่แบบคือแค่ผมเห็นแค่นี้ผมก็แบบประทับใจมากละยังไม่ได้บอกเลยอะตอมตัวนี้ชื่อ Illusion Mini นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเอากล่องมาใหม่เพราะว่าผมโฟกัสไว้ตรงนั้นอึ๊บให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์ของทาง Geekwave ก่อนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอะตอมตัวนี้เนี่ยอะตอมชื่อ Illusion นี่มี2ตัวคือ Illusion แบบธรรมดานะครับเขาจะหน้าตาอีกแบบหนึ่งจะหน้าตาแบบนี้นะครับไม่เหมือนตัวในคลิปนะครับอย่าสับสนนะครับตัวในคลิปจะเป็น Illusion Mini นะครับเข้าใจว่าตัว Illusion ธรรมดาน่าจะมีคอยมาแค่2แบบนะครับไม่น่าจะมี RBA นะครับตามจากข้อมูลในเว็บไซต์นะครับก็ Illusion ธรรมดาจะจุน้ำยาได้มากกว่านะครับแล้วก็สูงเพราะว่ามันขนาดสูงกว่านะครับส่วน Illusion Mini ที่ตัวในคลิปนี้นะด้านบนก็จะเป็นพวกคำโฆษณาเขาล่ะครับว่าเป็นซับอมแท้งแล้วก็
ลิ่นดีอะไรทำนองนั้นนะครับอ่ะแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าคือจะมีคอยที่รองรับตัวเนี้ย Illusion Mini เนี่ย3แบบด้วยกันแบบแรกชื่อ MIM4 คอยนะครับ IM4 นะก็จะ 0.15 โอห์มแล้วก็ใช้ไฟได้50-120วัตต์นะครับแต่ว่าเขาเหมือนแนะนำมาว่าที่ได้ผลดีก็คือ60-80วัตต์นะครับก็คือคอยที่เขาติดมาให้ในตัวอะตอมแล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะให้ดูโดยรวมก่อนนะครับแล้วก็คอยแถมมาเนี่ยก็คือ IM1 คอยนะครับ 0.5 โอห์มนะครับใช้ไฟ40-70 วัตต์นะครับแล้วก็คอย RBA นะครับแต่คอย RBA นี้ไม่ได้มีมาในแพ็คเกจนะครับต้องซื้อแยกนะครับคือแค่เห็นลักษณะแบบนี้ผมก็แบบผมชอบอ่ะผมว่ามันเหมาะกับการเดินทางครับคือสมมุติเราไปไหนมาไหนแล้วเราใช้คอย RBA ไปก่อนนะแล้วเราติดคอย IM4 หรือว่าคอย IM1 เนี่ยไว้สำรองอ่ะคือมันสะดวกสบายมากเลยครับคือถ้าคอย RBA เราแย่แล้วลวดไปแล้วสำลีไปแล้วเราหยิบคอยโรงงานมาใช้ได้เลยครับมันสะดวกครับสำหรับผมนะส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเวิร์กมากอ่ะคือแบบเอาอะตอมไปตัวเดียวไม่ต้องพกอุปกรณ์โมลวดอะไรเงี้ยนะครับในการเดินทางช่วงเวลาสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยสบายเลยอ่ะก็การทำงานคร่าวๆนะครับแล้วอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนคอยนะครับทั้ง3แบบของเขานะครับแล้วก็สีมีมาให้2สีก็คือสี SS Stainless นะครับแล้วก็สีดำนะตัวที่ได้มาจะเป็นสี Stainless นะครับแล้วก็บอกขนาดนะครับดังนั้นไม่ขอวัดให้ดูนะเพราะว่าในเว็บให้ข้อมูลมาแบบเป๊ะแล้วครับริบทิปกว้าง15มิลนะครับแล้วก็ริบทิปสูง10มิลนะส่วนสูงจากตรงนี้จากท็อปแคปด้านบนท็อปแคปนะครับถึงด้านล่างของเบส38มิลเป็นอะตอมที่มีเบสกว้าง24มิลนะครับแต่ว่าจะตรงแหวนปรับรูลมเนี่ยจะยื่นออกมาอีกนิดนึงเลยทำให้ความกว้างสุดของอะตอมตัวนี้มีขนาด25มิลนะครับโอเคด้านล่างเขาก็แยกชิ้นส่วนให้ดูนะแล้วก็เช็คว่าแท้ไม่แท้ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเอาไว้เช็คนะครับว่าแท้ไม่แท้เนี่ยเช็คตรงไหนนะได้ไม่ต้องไปหากันอีกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอ close up ให้ดูอะตอมใกล้ๆดีกว่านะครับเออไม่ต้อง close up ก็ได้นี่หนามุมกล้องมันน่าจะได้อยู่แล้วเนาะโอเคอ่ะดูโดยรอบของอะตอมก่อนนะครับให้ดูโดยรอบกันก่อนนะจะมีโลโก้นะครับไม่รู้สะท้อนไหมนะโลโก้ของ GeekWeb อยู่ด้านเดียวนะครับด้านอื่นไม่มีนะครับตรงส่วนของชิมนี่นะครับแล้วก็มีรูลม2ด้านนะครับอันนี้ด้านหนึ่งนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับที่จับเขาทำมาแบบผมว่ามันโอเคนะไม่เป็นคลิกนะครับหมุนฟรีนะครับแล้วก็พอหมุนสุดตรงเนี้ยปิดสุดนะครับก็สามารถหมุนไปต่อได้อีกหน่อยคือมันเซฟเราไปได้พอสมควรนะครับหมุนสมูทมากเลยด้านล่างนะครับ Illusion Mini นะครับแล้วก็บอกสีนะ SS แล้วก็น่าจะเป็น Serial Number นะครับ GA79 นี่ไม่แน่ใจนะครับคืออะไร Design by GeekWave นะครับแล้วก็คั่วยื่นมากครับใช้กับไฮบริดสบายเลยแล้วก็คั่วปรับไม่จะบอกว่าคั่วปรับไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ใช้การปรับด้วยการหมุนแบบปกติที่เราหมุนกันแหละครับแต่ว่ามันสามารถถอดได้นะครับเดี๋ยวผมแยกร่างให้ดูแล้วกันส่วนแรกก่อนนะครับดิปทิปนะเข้าใจว่าเป็นเดลรินนะครับแล้วก็เป็นโอริงมา2เส้นนะครับโอริงสีใสนะครับ1 2นะดิปทิปเป็นแบบตันนะครับ
ส่วนต่อมาท็อปแคปนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยท็อปแคปท็อปฟิลท็อปแคปนะดูท็อปแคปนะครับโอริงเบอร์เป็นสีใสนะครับแล้วชิ้นแบบหนามากเรียบแต่ตรงนี้จับถนัดมือมากเลยครับวัสดุงานประกอบของ Geekwave ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับแน่นหนาแข็งแรงมากเลยแล้วก็ส่วนต่อมาคือแทงแก้วนะครับแทงแก้วเนี่ยล็อกอยู่ด้วยโอริง2เส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูจะบอกว่าผมไปถอดล้างมาแล้วถอดครั้งแรกจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบยากเกินไปอ่ะนี่ผมไม่ได้ทาวาสลีนไม่ได้ฉลมน้ำยาอะไรนะมันก็ใช้ได้นะครับแทงแก้วนะครับตอนใส่ก็ดันลงมาให้มันสุดๆนะครับแล้วตอนเราล็อกเนี่ยเราหมุนชิมนี่เข้ากับท็อปแคปซะมันก็จะกดแทงแก้วไปพอดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับหมุนได้เลยเพราะยังไงเขาเผื่อที่สำหรับโอริงมาแล้วนะครับมันยืดหยุ่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวแทงแก้วแตกนะครับจะสังเกตว่าตรงส่วนของชิมนี่นะตรงนี้เป็นเกลียวนอกนะครับด้านบนของท็อปแคปตรงนี้จะเป็นเกลียวในนะแล้วก็จะมีโอริง2เส้นนะครับ1เส้นนะตรงนี้นะแล้วก็โอริงเส้นเดียวนั่นแหละครับแต่ว่ารูเติมน้ำยาผมว่ามันไม่ได้แบบใหญ่โตอลังการมากนะครับคือด้วยโครงสร้างคงทำได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าชิมนี่มันต้องมารองรับกับคอยตัวเนี้ยที่เขาแถมมาให้ครับ IM1 เนาะคือตอนใส่คอย IM1 แล้วมันจะสูงขึ้นมานะครับก็ส่วนโอริงที่ยึดแทงแก้วนะครับตรงเนี้ยเป็นโอริงกลมไหมเนี่ยกลมแล้วกันนะส่วนตรงเนี้ยเป็นโอริงที่แบบทำมาแบบรับมุมของแทงแก้วมาแล้วนะครับไม่ได้กลมนะไม่ได้เป็นเส้นกลมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ถอดได้นะครับจริงๆคือเราถอดพร้อมกันเลยตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเนี่ยมันถอดอย่างนี้ก็ได้นะครับคือกรณีที่จะเปลี่ยนคอยทำอย่างนี้ก็ได้หมุน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 คือถอดชุดนี้มาอย่างเดียวก็ได้นะครับอ่ะแต่ผมถอดลักษณะนี้มาให้ดูแล้วเนาะก็ดูแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ให้เข้าใจไว้ว่ามันทำได้นะครับคือมันจะไม่เหมือน GTA ที่แบบเราไม่สามารถแยกแทงออกมาแล้วได้สบายๆนะครับอ่ะทีนี้ถอดคอยมาดูกันนะครับหมุนคอยก็หมุนอย่างนี้นะครับหมุนออกเลยให้ดูเบสก่อนแล้วกันกลิ้งไปไหนครับเนี่ยเบสแบบนี้นะครับเป็นเกลียวนะตรงนี้เอาไว้รับกับคอยนะครับวัสดุดีมากครับบอกเลยแน่นหนามากคือมันเป็นซับโอมแทงที่แบบไม่กองแกงเลยครับเป็นซับโอมแทงที่แบบโคตรแข็งแรงอ่ะสำหรับผมนะแบบโอ้โหวัสดุดีมากงานประกอบดีมากแล้วอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเจ้าคอย RBA เขาด้วยเลยอ่ะดูนี่ก่อนแล้วกันนะครับคอยที่ติดมาเนี่ย IM4 นะครับอาจจะมีรอยนิ้วมือผมนิดนึงนะครับด้านนี้เห็น Geekwave นะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับ 0.15 โอห์ม 50-120 วัตต์แล้วก็เบสคือดีที่สุดอยู่ในช่วงประมาณ 60-80 วัตต์นะครับอีกด้านนึง CE คืออะไรเนี่ยอีกด้านนึงคือห้ามโลโก้นี้แหละครับแล้วก็จะมีสังเกตนะครับมีรูเดินน้ำยาเนี่ย4อันนะครับขั้นอยู่ด้วยอันเนี้ยทุกอันเลยเพราะว่าเป็นคอย4คอยนะครับคอยประเภทเนี้ยอันนี้ด้านล่างนะคอยประเภทเนี้ยจะสังเกตนะครับว่าคือถ้าเราพันแบบถ้าเราพันลวดใช้เองเราพันคอยใช้เองเราจะสำลียัดตรงกลางลวดใช่ไหมครับตรงกลางคอยนะแต่พวกเนี้ยสำลีจะล้อมอยู่ด้านนอกของคอยนะครับตอนที่ใช้งานคอยประเภทคอยโรงงานเนี่ยนะครับต้องหยดน้ำยาลงไปนะครับเลอะอะไรเนี่ยหยดน้ำยาลงไปที่ตรงสำลีนะครับทุกด้านนะให้มัน
ให้น้ำยามันเดินไปที่สำลีก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับจะได้ไม่ไหม้นะครับเพราะว่าลวดมันจะอยู่ด้านในนะคอยมันจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็หยดน้ำยาลงไปได้เลยนะครับ1 2 3 4แล้วก็รอบทั้ง4ด้านนะครับตอนจะใช้งานคอยประเภทนี้นะคอยตัวแรกนะครับ IM4 ที่ติดมาแล้วก็ตัวนี้ IM1 ที่แถมมานะครับก็จะบอกนะครับว่าขนาด 0.5 โอห์มนะครับตรงนี้ก็โลโก้ Geek Wave นะครับแล้วก็บอกนะครับว่า 50-80 วัตต์นะครับแล้วก็ CE แล้วก็ถังขยะเหมือนกันตอนหมุนก็หมุนเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูง่ายเนาะคือดูดิผมว่ามันแบบโคตรสะดวกสบายอ่ะโอ้ให้ผมไปตั้งแนวไหนอ่ะแนวนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยเพราะว่าดูด้านล่างนะครับตอนที่เราใส่ IM1 เนี่ยหรือเจ้าตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาเนี่ยนะครับคือมันจะมี O-ring lock อยู่ตรงด้านในตรงนี้นะครับส่วน IM4 กับ RBA เนี่ยจะมี O-ring รับตรงนี้อยู่นะครับของแชมเบอร์นะครับคือแชมเบอร์เนี่ยรองรับคอยได้ถึง3แบบโคตรเวิร์กอะครับการออกแบบแล้วผมคือยังไม่ได้ลองใช้หรอกนะครับยังไม่ได้ลองใช้นะแต่ว่าคือดูจากความหลากหลายที่ให้มาเนี่ยผมว่าแบบมันใช้ได้ทั้งแบบผู้ใช้งานมือใหม่นะครับผู้เริ่มต้นนะแล้วก็ผู้ที่แบบมีประสบการณ์แล้วคือแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางอะไรทำนองนั้นนะผมว่าแบบโหเวิร์กอะตัวเนี้ยทีนี้มาแกะดูตัวนี้นะครับ RBA นะครับ Rebuildable Atomizer คอย RBA หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมขอดันพวกนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมือไปโดนไม่ใช่อะไรดังนั้นเอาออกไปก่อนแล้วกันให้ดูโดยรอบก่อนนะครับปึ๊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 บจะสังเกตว่ามีรูเดินน้ำยาอยู่2รูนะชิ้นเนี้ยดึงออกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงเด็กของเขาจะมีอันนี้เสาควบบวกนะแล้วก็มีรูลมนะครับเป็นรูลมไปด้วยในตัวตอนใช้งานก็เหมือนใช้งานอะตอมแท้งอะครับที่แบบใส่คอยเดียวอะโอเคใช้หกเหลี่ยมด้านเล็กนะครับตอนแรกเขามาอย่างนี้นะผมหมุนไปล้างมานะครับก็วางลวดปกติเลยใช้ได้คอยเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคือก็เสียบลวดไปเลยอะขาลวดด้านหนึ่งขาลวดอีกด้านหนึ่งแล้วก็คอยวางแนวนี้แล้วก็สำลียีฟูแล้วก็เบิร์นแล้วก็อย่างนี้อ่ะตอนใช้ก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปกับเบสนะครับหมุนเด็กของคอย RBA เข้าไปกับเบสนะครับแล้วก็โมลวดได้เลยโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งโมลวดแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคลิปนี้ขอใช้งานคอย RBA นะครับผมขอเก็บเจ้าตัวคอยโรงงานไว้ครับคือผมบอกเลยอะตอมตัวเนี้ยผมใช้งานไม่เหลือครับเสร็จผมแน่คือผมใช้งานจริงแน่นอนเพราะผมแบบผมหามานานจริงๆนะสำหรับคอยที่แบบอะตอมที่แบบมันสะดวกอย่างเงี้ยครับคือโมเองก็ได้ด้วยคอย RBA เนี่ยนะแล้วก็คือไปไหนมาไหนก็สามารถหยิบคอยโรงงานมาเสียบได้เลยแบบเนี้ยโคตรเวิร์กอ่ะเดี๋ยวผมขอไปโมลวดเจ้าคอย RBA แป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแป๊บนึงครับครับผมก็ไปนั่งโมลวดมาแล้วนะครับใช้ลวดแคนทอลนะครับ24เกรดหรือว่าประมาณ 0.5 นะครับผมใช้แกน 3,600 รอบนะครับก็วันนี้ใช้กับกล่องอทินนาพรายนะครับค่าโอห์มได้ประมาณนี้นะครับอทินนาพราย75วัตต์อันนี้ต้องขอบคุณทาง Awesome Wave ด้วยนะครับ
ซอมเว็บเป็นหนึ่งในร้านที่ผมใช้บริการประจำนะครับก็ผมโมไว้เอาคอยไว้สูงประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าชอบกันประมาณไหนนะลองใส่ฝาของ RBA ดูนะครับก็ไม่ให้มันยื่นขึ้นมาครับสำหรับผมนะผมใช้ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวใส่สำลีให้สำลีมันมาอยู่ตรงนี้รูเดินน้ำยานะครับอยู่ด้านข้างสองข้างนะครับหลุดไหมครับคนถ่ายไม่หลุดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอไปใส่สำลีแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับครับผมก็ไปใส่สำลีมาแล้วนะครับก็ Scottish Roll Wicking ในแบบของผมนะครับคือให้แฟนพันให้นั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็พอเราใส่สำลีแล้วนะตัดให้มันพอดีนะครับจะได้ให้มาตรงกับรูเดินน้ำยานะครับทีนี้ก็ใส่ฝาของ RBA เข้าไปนะครับตอนตัดลวดเนี่ยระวังนะครับอย่าให้ลวดมันชิดกับเสาที่สุดนะครับอย่าให้มันเกินออกมานะเดี๋ยวลองใช้กับน้ำยานี้นะครับแวบบิดนะครับแอปเปิลราสเบอรี่มาการองนะครับนิก3 VG 70 PG 30นะครับลองเบิร์นดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปดูกันทางนู้นเนาะตอนเติมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ลองเบิร์นลวดเบิร์นสำลีดูก่อนเนาะหอมอ่ะโอ้ยกลิ่นน่ากินชิบเป๋งเลยยังไม่ได้ลองเลยนะครับตั้งแต่เขาให้มานะส่งมาให้ทดลองต้องขอบคุณทางแว็บบิดด้วยนะครับไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปเต็มๆขอทดลองไปเรื่อยๆก่อนครับเนื่องจากว่าเขามีออปชั่นเสริมมาให้ก็คือมีสวิตเทนเนอร์มาให้เติมนะผมก็ขอลองแบบยังไม่เติมสวิตเทนเนอร์แล้วก็ค่อยๆลองหยดสวิตเทนเนอร์ไปเรื่อยๆอย่างที่เขาแนะนำดูนะครับหวานน้อย6สวิตเทนเนอร์6หยดหวานกลาง12หยดหวานมาก18หยดไม่รู้ว่าขอลองใช้แบบไม่หวานก่อนแล้วกันจริงๆด้วยนิสัยผมอะผมชอบใช้หวานอยู่แล้วแหละกลิ่นเริ่มมาแล้วโอเคยังไงต้องส่องนะครับว่าสำลีมันมาอุดตรงรูเดินน้ำยาดีหรือเปล่านะครับถ้ามาไม่ดีก็เขี่ยๆมันหน่อยครับดันๆเขี่ยๆนะครับให้มันมาอุดให้มันดีๆนะครับจะได้เดินน้ำยาจากแท้งมาที่คอยของเราดีๆนะครับประหยัดสำลีมากครับจะบอกเพราะว่าเด็กของ RBA มันเล็กนิดเดียวเองเป็นอะตอมที่แบบผมแนะนำนะตัวนี้ฮะจริงๆผมว่ามันเวิร์กนะแต่เดี๋ยวต้องลองดูฟิลกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บหนึ่งแล้วกันครับครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับชัดไหมหนอตรงไหนล่ะตรงนี้คือจะบอกว่าปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีช่องว่างนะครับระหว่างตรงเนี้ยแชมเบอร์นะครับกับคอยของเรานะครับคือมันจะสามารถเดินน้ำยาไปได้เองนะครับไม่ได้ปิดแล้วปิดสนิทเลยนะครับจะเว้นให้น้ำยาเดินไปได้นะครับทีนี้ก็ประกอบร่างครับใส่แท้งเข้าไปแล้วก็โอเคมันอยู่แล้วนะเช็ดนิดนึงนะครับเป็นรอยจะประกอบร่างให้ดูเลยก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าอยากให้เห็นตรงเมื่อกี้ชัดๆนะอ่ะทีนี้ก็เติมน้ำยานะครับ Apple Raspberry มาการองนะครับของทาง Webbit เติมตรงไหนดีนี่แหละเอ้ยมันลงไปได้นะครับเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าหัวแบบ eyedropper ลงไม่ได้ซะอีกลงไปได้นี่นะการใช้แท้งเนี่ยสำคัญก็คือการใส่สำลีของเรานะครับว่าสำลีของเราเนี่ย
มันสามารถเดินน้ำยาทันไม้นะเอ้าลุดเปลี่ยนใจครับใช้ VGOT Pro Max Mod ครับอยากจะให้เห็นนะครับว่าอะตอมซับโอมแทงสามารถใช้กับมอดไฮบริดได้นะครับแล้วผมมีมอดไฮบริดขนาด24ตัวเดียวก็คือ VGOT Pro Max Mod นะครับเพราะว่าที่เบสเขาเป็น24มิลนะครับมันรับกันพอดีเนาะถ้า25มันก็จะล้นมานิดนึงอะครับก็เลยอ่ะตัวนี้แหละโอเคหอมอะน้ำยาเขาเนี่ยยะแล้วมันจะเหลือทำคลิปน้ำยาไหมเนี่ย ไม่รู้แหละขอลองก่อนละกันยังไงอยากจะทดลองใช้ก่อนนะครับจะได้มาบอกได้เต็มที่นะครับว่าเอ้ยมันยังไงนะก็หมุนนะเดี๋ยวขอหมุนแนวนี้แล้วกันไม่ถนัดหมุนเมื่อกี้ตอนเติมน้ำยาก็อย่าลืมนะครับปิดรูลมเพื่อความชัวร์นะครับเช็ดอีกทีนะรอยนิ้วมือเพียบอ่ะแล้วก็ใส่ดริปทิปผมมักจะมีปัญหาตอนใส่ดริปทิปมุมนี้เนี่ยดริปทิปเผยทุกทีเลยโอเครวมร่างแล้วเช็ดหน่อยทีนี้มันด้านไหนล่ะเนี่ยอ่ะด้านนี้ก็หน้าตาโอเคอยู่นะสำหรับผมนะครับเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วจะได้ดูดแล้วเย่อ่ะทีนี้ลองดูฟิลกันครับเปิดดูลมกันดิเออนี่นะครับเปิดดูลมผมขอรูลมสุดเลยนะรูลมสุดไม่โล่งนะครับไม่ใช่อะตอมโล่งนะครับไม่ใช่สายโล่งนะไม่ล้นนะครับคนถ่ายหอมหวานกลิ่นดีครับควันไม่น้อยนะครับโอ้ยนี่ไม่ได้เติมหวานนะครับแต่กลิ่นนี่แบบโอ้โหใช้ได้นะครับเนี่ยดูดเสร็จต้องมากลั้นไว้นะครับกลัวสำลักชิบเป่งเลยพอดีอยากได้รูปปกสวยๆนะครับขอสรุปข้อดีข้อเสียระหว่างพักเบรกการดูดก่อนนะครับนิกแน่นอ่ะสงสัยจะใช้วัตถุดิบจากอเมริกาแล้วก็อิตาลีจริงๆนะครับนิกแน่นมากอะตอมตัวนี้ผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสุดๆตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งคอยโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็น IM1 ก็คือมี1คอยอยู่ในคอยสำเร็จคอยโรงงานเขาเนี่ยนะครับ IM ก็น่าจะมาจาก Illusion Mini นะครับแล้วก็ใช้ IM4 นะครับตัวนี้นะมี4คอยนะครับเลข4ก็คือจำนวนคอยที่มีนั่นแหละครับ IM ก็ Illusion Mini เหมือนกันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พิจารณากันเอานะครับถ้าจะใช้จุด15โอห์มบนไฮบริดนี่ผมว่าก็มีปกติผมจะใช้กับมอดไฮบริดประมาณ 0.17 โอห์มนะครับประมาณนั้นนะยังไม่กล้าลงแต่จริงๆบางคนเขาก็ใช้นะครับจุด12โอห์มอะไรทำนองนั้นคือดังนั้นเนี่ยอะตอมอะไรสามารถใช้คอยโรงงานได้2แบบแล้วก็มี RBA ด้วยแต่ RBA ต้องซื้อแยกนะครับคือผมว่ามันเป็นทางเลือกที่แบบ
น่าสนใจมากๆอาจจะแปลกใจกันนิดนึงนะครับว่าทำไม Geek Wave แล้วก็หลายๆค่ายที่เรารู้จักกันเนี่ยหันมาทำซับโอมแท้งนะครับหรือว่าอะตอมที่ใช้คอยโรงงานนะผมว่าเมืองนอกนี่แบบเป็นที่นิยมอ่ะผมเห็นแทบจะทุกยี่ห้อแล้วตอนเนี้ยเหมือนว่าเขาใช้กันเยอะนะครับมีบ้านเรานี่แหละขอลองดูอีกนะตัวนี้เปิดสุดก็ยังไม่โล่งนะครับสำหรับผมไม่โล่งนะไม่ใช่อะตอมโล่งเลยสายกลิ่นอะแต่ก็จะบอกว่ากลิ่นจางๆก็นะครับขอเช็ดหน่อยครับปากผมมันชอบทาลิปมันครับการใช้งานกับมอดไฮบริดก็ศึกษานะครับเข้าใจเรื่องโอห์มส์ลอว์นะครับจะได้ไม่ดังแบบในข่าวนะครับแล้วก็ย้ำเตือนกันนะครับคือจุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อเลิกบุหรี่จริงนะครับหันมาเวฟกันดีกว่านะครับดีกว่านะเพราะว่าสุขภาพจะได้ดีนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือหักดิบแหละแต่ถ้าคุณทำได้ก็เก่งครับผมลองมาหลายรอบแล้วครับชีวิตนี้ไม่สำเร็จแต่เจอเวฟเข้าไปผมเลิกบุหรี่ได้ตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วก็เลิกยาวมาจนโหพักใหญ่ๆแล้วนะครับได้รูปปกสวยๆมากเลยครับคนถ่ายคนถ่ายบอกยังให้ผมดูอีกที ขอดูอีกทีครับโอเคเช็ดนิดนึงนะครับ ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Illusion Mini นะครับมันต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยถูกแล้วนะ Illusion Mini นะครับอะตอมซับโอมแท้งนะครับจากทางค่าย Geek Wave นะครับวัสดุงานประกอบยอดเยี่ยมจริงๆครับตามสไตล์ Geek Wave จริงๆครับแต่เรื่องราคายังไงคือผมลองหาใน Gearbase แล้วไม่เจอนะครับทั้ง RBA แล้วก็ทั้งอะตอมเขาเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับแพ็กเกจจิ้งมาแบบรีวิวเวอร์จริงๆคือน่าจะยังไม่มีวางขายเป็นแน่นะครับดังนั้นเรื่องราคาอะไรใครถามมาผมขอผ่านจริงๆนะครับเพราะผมไม่ทราบจริงๆนะครับโอเคเราพบกันคลิปหน้าดีกว่านะครับยังไงรบกวนฝากกด Subscribe ที่ช่องนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจแล้วก็กด Follow ที่ Instagram ให้ด้วยแล้วกันนะครับเราพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ